หลายสัปดาห์นี้เราจะพูดถึงเรื่องของการเกิดผลครับและการเกิดผลในพระเจ้านั้นนะครับไม่ว่าอยู่สภาพยังไงพี่น้องที่รักครับคริสเตียนจะเกิดผลได้เสมอไม่ว่าจะเป็นวิกฤตยังไงก็ตามคริสเตียนสามารถเกิดผลได้เพราะอะไรครับเพราะผู้ที่อยู่ในเราเป็นผู้ให้เกิดผลไม่ใช่ตัวของเราเองการเกิดผลของเราไม่ได้ขึ้นกับสภาวะแวดล้อมเนื่องจากว่าพระเจ้าเป็นผู้ให้เกิดผลและวันนี้จะนำมาถึงหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งที่สำคัญมากหัวข้อนี้มีชื่อว่าสิ่งที่ทรงประทานเพื่อเราจะเกิดผลสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้พูดถึงเรื่องของพระประสงค์ของพระเจ้าพระต้องการให้เราเกิดผลแล้วก็พระประสงค์ของพระเจ้าก็คือให้ผลของเราคงอยู่แต่ถ้าพระองค์ไม่ได้ทรงทำอะไรพวกเราก็คงเกิดไม่ได้พี่น้องที่รักครับผมมีรูปหนึ่งอยากจะให้ดูผมอยากให้ดูและพี่น้องทายว่าอยู่ที่ไหนรูปนี้ครับนะน่าจะอยู่ที่ไหนนี่นะครับอยู่ในประเทศไหนรูปนี้อยู่ที่ประเทศไหนนะครับพี่น้องดูแล้วเหมือนกับประเทศไทยไหมครับอยู่ในประเทศไต้หวันครับไม่ใช่ประเทศไทยแต่เขาจำลองแบบจากประเทศไทยไปหมดเลยเพราะว่าเจ้าของเนี่ยนะครับเขาเป็นคนไทยนะอยู่เชียงใหม่แล้วพอไปอยู่ที่ไต้หวันก็อยากจะจำลองภาพแบบเก่าๆของประเทศไทยนะครับนะฮะนึกว่ากินก๋วยเตี๋ยวอยู่ในประเทศไทยนะครับแต่จริงๆไม่นะครับมันเป็นก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ประเทศไต้หวันนะครับภาพที่เราเห็นเนี่ยนะครับแต่ละภาพไม่ใช่ประเทศไทยแต่ว่ามันเรียนแบบประเทศไทยไม่แต่แก้วน้ำแบบนี้นะครับประเทศอื่นก็ไม่มีนะครับประเทศไทยนี่แหละมีตั้งแบบนี้ได้ประเทศเดียวนะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์นะครับแต่ว่าป้ายนี้คงจะไม่ใช่นะครับแต่ว่านั่งกินแบบนี้ก็ประเทศไทยเลยถามว่าทำไมครับเพราะเจ้าของเขาชอบบรรยากาศแบบนี้นะฮะแล้วเจ้าของเป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่เคยอยู่เชียงใหม่แล้วพอไปอยู่ที่ประเทศไต้หวันก็อยากจะได้บรรยากาศแบบไทยๆไปอยู่ที่นั่นพี่น้องที่รักครับชีวิตของเราที่พระเจ้าทรงประทานให้เกิดผลเหมือนกันพระเจ้าให้เราเกิดผลในรูปแบบของพระเจ้าเอเมนไหมครับไม่ใช่เกิดในรูปแบบที่เราต้องการหรือเราอยากจะเป็นแต่พระองค์ต้องการแบบนี้และพระองค์ต้องการให้เราเกิดผลแบบที่พระองค์ต้องการให้เกิดผลนะครับพระคัมภีร์ได้บอกว่าเราเป็นทวงุ่นแท้พระบิดาของเราเป็นผู้ดูแลรักษาจากพระคัมภีร์ในข้อนี้เนี่ยนะครับเราจะสังเกตว่าพวกชาวยิวปกติแล้วเนี่ยนะครับเขาจะเมื่อเราพูดถึงพระเมสสิยาห์เขาจะพูดถึงทวงุ่นสีทองแล้วพวกเขาพูดถึงเรื่องทวงุ่นเป็นประจำเนื่องจากว่าในช่วงนั้นเป็นเมืองขึ้นของโรมันดังนั้นเองพวกเขาก็จะพูดถึงพระเมสสิยาห์ที่จะมาแต่ความเข้าใจของพวกเขาพระเมสสิยาห์ก็คือกษัตริย์ที่ขี่ม้ามาแล้วมาโปรดพวกเขามีกองกำลังมหาศาลที่จะช่วยพวกเขาให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของโรมันแต่ภาพของพระเยซูคริสต์เจ้าที่เป็นเหมือนกับองุ่นทองคำนี่นะครับพระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าพระองค์ได้เป็นเถาองุ่นแท้แล้วเมื่อเฮโรดเนี่ยนะครับสร้างพระวิหารก็จะสังเกตนะครับบนขอบนี่จะมีเถาองุ่นทั้งนั้นเลยเพื่อต้องการจะบอกว่าฉันเนี่ยคือพระเมสสิยาห์ของพวกเธอแต่พวกเขาไม่เชื่อครับนะพวกเขาไม่เชื่อเพราะว่าอะไรครับเพราะเฮโรดนั้นเป็นกษัตริย์ไม่ใช่ชาวยิวนะฮะเป็นอีดูเมียไม่ใช่ชาวยิวดังนั้นเองเฮโรดจึงไม่ได้อยู่ในสายตาของชาวยิวแต่เขาสร้างความอลังการไว้ในพระวิหารเยอะมากพอสมควรแต่พี่น้องที่รักครับมนุษย์พยายามสร้างหลายสิ่งที่อยู่ภายนอกแต่พระเจ้าต้องการการเกิดผลที่แท้จริงและจากพระคัมภีร์ตอนนี้เราจะสังเกตว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราในฐานะที่พระองค์ต้องการให้เราเกิดผลมีอย่างน้อย3ประการด้วยกันประการที่1ครับพระองค์ได้ประทานพันธุ์ที่ดีอันที่2พระองค์ทรงประทานการดูแลที่ดีที่สุดอันที่3พระองค์ทรงให้เวลาที่ดีที่สุดพี่น้องที่รักครับดีที่สุด3เรื่องด้วยกันสิ่งแรกที่พระองค์ให้กับเราคือพันธุ์ดีที่สุดท่านพี่บอกว่าเราเป็นเถาองุ่นแท้ขอบคุณพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าเราเป็นเถาองุ่นแท้สมัยก่อนเนี่ยนะครับเมื่อพระเจ้าได้ให้อิสราเอลเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนของเถาองุ่นพระองค์ก็ใช้เมล็ดพันธุ์ดีปลูกลงไปซึ่งเดี๋ยวจะพูดด้วยกันต่อแต่ตอนนี้พระเยซูคริสต์เจ้าบอกพระองค์เป็นพันธุ์แท้ถ้าปลูกจากเมล็ด
ก็อาจจะกลายเป็นเปลี่ยนพันธุ์ได้เขาเรียกว่าจะกลายพันธุ์ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ามาจากแขนงแน่นอนครับว่าไม่มีมาจากเถาองุ่นจริงๆแล้วเขาบอกว่าเถาองุ่นเนี่ยนะครับมันจะสูงจากพื้นดินไม่มากนักนะฮะประมาณไม่ถึงประมาณเมตรนึงเท่านั้นเองหลังจากนั้นมันจะแตกแขนงตัวต้นมันจริงๆเนี่ยมันมีไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับขึ้นมาไม่ใหญ่ประมาณเมตรนึงหลังจากนั้นจะแตกแขนงและพระคัมภีร์ได้พูดถึงเราทั้งหลายเนี่ยนะครับเป็นแขนงแต่พระองค์เป็นเถาองุ่นเป็นต้นองุ่นแท้ๆและเรามาจากพระองค์แน่นอนว่าถ้ามาจากต้นไม่มีเปลี่ยนพันธุ์แน่นอนขอบคุณพระเจ้าข้อ10บทยอห์นบท13ถึง16เนี่ยนะครับพระเยซูอยู่ที่ห้องชั้นบนและตอนที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงอยู่ที่ห้องชั้นบนนั้นพระองค์สนทนากันเรื่องอะไรครับพระองค์สนทนากันถึงเรื่องของแผ่นดินของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงทราบดีว่าพระองค์จะอยู่ในโลกนี้ไม่นานนักหลังจากนี้พระองค์จะต้องถูกจับและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนตลอดเวลาในบทที่13ถึง16บทที่13พระเยซูล้างเท้าสาวกบทที่14พระเยซูพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะมาถึงพวกเขาบทที่15พระเยซูคริสต์เจ้าพูดถึงเถาวัลย์องุ่นบทที่16ก็พระองค์มาย้ำถึงผู้ช่วยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งจะสังเกตว่าสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงตรัสกับพวกสาวกไม่ได้ตรงกับสิ่งที่สาวกต้องการมุมมองของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าเถาวัลย์องุ่นที่พวกเขารอคอยกับเถาวัลย์องุ่นแท้ไม่เหมือนกันกิลได้อธิบายคำว่าเถาวัลย์องุ่นแท้ในที่นี้หมายถึงเถาวัลย์องุ่นแห่งความจริงพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเถาวัลย์องุ่นแห่งความจริงวันนี้เราอยู่ในโลกที่ไม่ค่อยจริงเท่าไหร่นักเพราะโลกปัจจุบันนี้หลอกลวงเราตลอดเวลาพี่น้องที่รักครับโลกปัจจุบันนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่ทำให้เราเองนั้นผิดคาดไปเยอะนะครับคนเราปัจจุบันนี้โอ้บางคนนะฮะดูแต่ไกลดูดีมากเลยพอเข้าไปดูใกล้ๆว้ายดูไม่ได้เลยนะฮะบางคนเนี่ยนะครับรูปถ่ายแต่งงานนะฮะผมมีอยู่วันหนึ่งมีอยู่คนคู่แต่งงานคู่หนึ่งเขาเอารูปมาตั้งข้างหน้าเนี่ยนะครับแล้วผมก็มองอยู่ไอ้นี่มันคู่เดียวกับที่เราจะมาทำพิธีป่ะเนี่ยบางคนเราคู่กันเลยเพราะอะไรครับเพราะรูปที่แต่งออกมากับรูปตัวจริงไม่เหมือนกันเลยถามจริงนะครับเราถ่ายรูปเพื่อจะให้เป็นแบบนั้นหรือว่าจะถ่ายรูปความจริงครับผมไม่ชอบอะไรที่ตกแต่งภายนอกมากจนลืมไปว่าตัวตนคืออะไรพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าต้องการให้เราอยู่บนความจริงครับอยู่บนศาสนะของความจริงนะฮะและพระเยซูคริสต์บอกว่าเถาพระองค์เป็นเถาองุ่นแท้เหตุผลที่ในการที่พระองค์ทรงทานปัสสาคากับสาวกในบทที่13 14 15 16เนี่ยนะครับเพราะสาวกคิดถึงอาณาจักรของพระองค์ในรูปแบบหนึ่งแต่พระเยซูคริสต์เจ้าก็ต้องการตัดถึงอาณาจักรของพระองค์อีกรูปแบบหนึ่งคนละเรื่องกันเลยนะครับพระองค์จึงตัดไว้ยังไงครับอ่านพร้อมกัน1 2 3เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้นเราให้ไม่เหมือนโลกให้อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่ากลัวเลยคงจำได้ในบทที่14ในข้อที่1พระเยซูคริสต์เจ้าก็พูดถึงอย่าวิตกใช่ไหมครับท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยในนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมากถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้วเพราะเราไปจัดเตรียมที่สำหรับท่านเราไปจัดเตรียมที่สำหรับท่านแล้วเราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อเราอยู่ที่ไหนท่านหลายจะอยู่ที่นั่นด้วยพวกสาวกเข้าใจว่าอาณาจักรของพระองค์ก็คือไปอยู่ด้วยกันในโลกนี้แต่พระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าไอ้อยู่ด้วยกันนี่อยู่บนสวรรค์นู่นและถ้าอยู่ในโลกนี้พระเยซูก็จะประทับอยู่ในเราในรูปของพระวิญญาณบริสุทธิ์สาวกไม่เข้าใจอะไรเลยครับแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้ากำลังทรงตรัสว่าการมาหาพระเยซูคริสต์เจ้าสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการให้คือสันติสุขแท้ความจริงของพระองค์เจ้าที่ไม่ใช่เป็นความจริงแบบที่เขาคิดแต่เป็นความจริงที่พระเจ้าปรารถนาให้กับเขาและเป็นความจริงที่อยู่เขานิดนิรันดรพี่น้องที่รักครับคนเรามักจะมองอะไรในโลกนี้และจบในโลกนี้เท่านั้นแม้แต่คริสเตียนจำนวนมากมายหลายคนเราสนใจของในโลกนี้มากจนเราลืมว่าจริงๆเราไม่ได้จบในโลกนี้ผมดีใจครับเพราะว่าชีวิตของบางคนเนี่ยนะเมื่อเราคุยกันไม่กี่วันนี้นะครับเราคุยกันถึงเรื่องของพี่น้องของเราบางคนที่อายุมากในโบสถ์ของเรา90กว่านี่หลายคนนะครับผมบอกดีใจด้วยนะฮะหลายคนอายุ90กว่าแต่ผมไม่อยากจะอยู่ขนาดนั้นนะผมไม่เอานานเกิน
นะครับอยากไปอยู่กับพระเจ้ามากกว่านะฮะมันรู้สึกว่าเหนื่อยเหลือเกินในโลกนี้นะครับไหนก็ตามเมื่อพระเจ้าให้เราอยู่กี่ปีในโลกนี้ก็ตามพี่น้องที่รักครับสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่แค่ในโลกนี้เมื่อเราจบลงในโลกนี้สิ่งที่พระเจ้าต้องการให้กับเราคือสวรรคสถานเอเมนไหมครับและนั่นคือสันติสุขนิรันดร์ที่พระเจ้ามอบให้กับเราซึ่งสาวกกับพระเยซูคริสต์เจ้ามองคนละมุมกันนะครับเอาละในยอห์นบทที่ในเยเรมีบทที่2ข้อ21บอกว่ายังไงครับ1 2 3เราได้ปลูกเจ้าไว้เป็นเถาวัลย์องุ่นอย่างดีเป็นพันธุ์แท้ทั้งนั้นแล้วทำไมเจ้าเสื่อมทรามลงจนกลายเป็นเถาเปลี่ยวไปได้อย่างที่บอกแล้วสมัยก่อนเวลาเขาปลูกก็ใช้เม็ดปลูกนะฮะใช้เม็ดองุ่นเนี่ยปลูกแล้วกันเองเมื่อใช้เม็ดองุ่นปลูกเนี่ยนะปลูกอย่างดีลงไปสุดท้ายก็กลายเป็นเถาเปลี่ยวได้คุณแม่ผมเคยเอาองุ่นมาปลูกที่บ้านนะครับแล้วก็พอปลูกลงไปแล้วปรากฏว่ามันเปรี้ยวครับแล้วลูกมันไม่ใช่ใหญ่นะครับมันลูกเล็กนิดเดียวนะครับเราดีใจมากนะครับมันขึ้นเถาตอนนั้นตอนผมเป็นเด็กๆผมจำได้ว่าคุณแม่ปลูกไว้แล้วมันเถาของมันเนี่ยนะครับเต็มรั้วเลยครับเต็มรั้วเลยแต่มันเกิดผลเล็กๆๆๆๆๆนิดเดียวเป็นพวงเล็กๆแล้วเปรี้ยวด้วยหลังจากนั้นก็มีการย้ายนะครับไปอยู่หน้าบ้านพ่อตอนที่คุณพ่อคุณแม่เสียนะครับเนื่องจากว่ารั้วนั้นก็ย้ายไปอยู่ตอนนี้พอหลังจากคุณพ่อเสียก็ย้ายอีกครับย้ายมาอยู่อีกที่หนึ่งแต่พี่น้องทราบไหมครับพอมาอยู่ที่มือของเราได้ไม่นานนะมันเพิ่งวายชนไปไม่กี่วันนี้เองนะครับแล้วผมก็จับดูแล้วมันก็แห้งกรอบหมดแล้วผมก็เลยจัดการฟันทิ้งไปเลยโอ้ภรรยาโกรธมากเลยครับนี่เป็นสิ่งที่คิดถึงแม่นะต้นไม้ต้นสุดท้ายของแม่แต่มันตายไปแล้วครับนะแต่ว่าจะเก็บไว้ทำไมอ่ะผมก็จัดการฟันทิ้งไปแต่ก็ตามพี่น้องที่รักครับขอหนุนใจเราทั้งหลายว่าพระเจ้าต้องการให้เราเป็นพันธุ์ดีและเมื่อเรามาจากพระเยซูคริสต์เจ้ามาจากเถาของพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างแท้จริงเราไม่ใช่เม็ดพันธุ์ที่เหมือนกับที่พระองค์ได้ปลูกไว้และมีการเปลี่ยนพันธุ์กลายพันธุ์วันนี้เราจะไม่กลายพันธุ์เอเมนมั้ยครับผลของพระวิญญาณจะอยู่ในชีวิตของเราผลอย่างที่พระเจ้าต้องการจะอยู่ในชีวิตของเราเสมอแต่น่าคิดนะเดี๋ยวผมจะพูดในครั้งต่อๆไปบอกว่าถ้ามาจากเถาของพระองค์มี2แง่2ทางให้เลือกนะ1พระองค์จะลิดเพื่อจะเกิดผลมากขึ้น2ฟันทิ้งขนแหงมันจะต้องมีแบบนี้นะบางขนแหงถูกฟันทิ้งบางคนบอกอย่าให้เป็นเราเลยแต่ขอหนุนใจนะครับมีเคล็ดลับเดี๋ยวจะพูดด้วยกันครั้งต่อๆไปนะฮะแต่ครั้งนี้กำลังบอกเขาว่าเราไม่ได้เป็นเหมือนเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้เราอยู่พระเยซูอยู่ในเราและเมื่อพระองค์ประทับอยู่ในเราเราสามารถจะเกิดผลเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงต้องการอิสราเอลสมัยก่อนกลายพันธุ์แต่ปัจจุบันนี้มีหลายคนกลายพันธุ์อยู่นะครับคือไม่ได้เข้ามายังเถาองุ่นที่แท้จริงเขาเพียงแต่มีชื่อว่าเป็นคริสเตียนแต่เขาไม่เหมือนเราทำไมไม่เหมือนครับเพราะชีวิตของเขาไม่ได้ยึดเอาพระเยซูคริสต์เจ้าแต่เขายึดเพียงศาสนาเพียงแต่เปลือกนอกซึ่งพระคัมภีร์บอกว่ายุคสุดท้ายจะมีคนถือศาสนาเพียงแต่เปลือกนอกเยอะทีเดียวอิสราเอลเป็นเม็ดพันธุ์แท้แต่พวกเขากลายพันธุ์ซึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นกับสภาวะแวดล้อมพอปลูกไปนานๆก็กลายพันธุ์แต่ว่าเราทั้งหลายเป็นยังไงครับมาจากพระเยซูคริสต์พระองค์เป็นเถาคนที่เกิดจากพระองค์ไม่กลายพันธุ์บอกคนข้างๆครับอยู่กันห่างไกลเหลือเกินเราจะไม่กลายพันธุ์เอเมนบางคนบอกเราไม่กลายพันธุ์นะครับเพราะว่าเราจะเป็นยังไงเราก็จะเป็นอย่างนั้นแหละพันเดิมของเราตลอดนะไม่ได้นะเรามาอยู่พระเยซูคริสต์เจ้าเราเป็นพันของพระเยซูคริสต์พันดีนะฮะเราพันดีเสมอนะครับนะมีสิทธิ์ไม่เกิดลูกครับแล้วก็มีสิทธิ์ถูกตัดทิ้งนะย่อมบทหนึ่งย่อมบทหนึ่งข้อ9บอกว่าความสว่างแท้ที่ทำให้มนุษย์เห็นความจริงได้แม้ขณะนี้ยังเข้ามาในโลกพระเยซูคริสต์เจ้าได้พูดถึงพระองค์เป็นไม่ใช่แค่เถาวัลย์องุ่นแท้พระองค์ไปบอกว่าพระองค์เป็นความสว่างแท้พระองค์ยังบอกว่าพระองค์เป็นอาหารแท้พระองค์เป็นอะไรแท้เสมอพี่น้องที่รักเราขอบคุณพระเจ้าเขาบอกว่าประเทศเกาหลีเนี่ยนะ
เวลาเราเข้าไปประเทศเกาหลีเนี่ยนะครับสัญญกรรมของคนเนี่ยประมาณ 30% 30% เลยนะโอ้โหแปลว่าคนไม่ชอบของแท้นะครับนะประเทศไทยเราไม่รู้สัญญกรรมกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ผมว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ประเทศไทยมีตังค์เยอะเนี่ยนะน่าจะไม่ค่อยแท้เยอะเหมือนกันแหละนะแต่เพราะอะไรครับเพราะไม่มีตังค์นี่แหละเพราะถ้ามีตังค์เนี่ยนะก็คงจะสัญญกรรมกันแต่ก็ตามอยากจะบอกเราทั้งหลายนะครับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นของแท้จากสวรรค์เอาละครับแล้วพระองค์ยังบอกว่าไงครับเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดไปถึงพระบิดาได้เว้นไว้มาทางเราสักวันหนึ่งจะพูด3ข้อนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้จะพูดจุดนี้ก่อนครับพระเยซูคริสต์เจ้ากำลังบอกว่าพระองค์เป็นพันแท้เป็นพันเดียวที่จะไปถึงพระบิดาได้แต่ว่าอะไรครับมีอยู่วันหนึ่งนะฮะฟิลิปไปหานาธานาเอลแล้วฟิลิปบอกว่ามาดูสิฉันพบพระคริสต์แล้วแล้วหลังจากพูดคุยกันไปนาธานาเอลก็บอกฟิลิปบอกว่าจะมีสิ่งดีอันใดมาจากนาซาเรธได้หรือเพราะว่านาซาเรธนั้นเป็นเมืองของคนที่เรียกว่าเป็นนอกศาสนากันเยอะถ้าเป็นคนก็เป็นคนชั้นสองของประเทศดังนั้นเองเนี่ยนะครับนาธานาเอลก็ดูถูกนะฮะคนนาซาเรธแล้วบอกว่าจะมีสิ่งดีอันใดมาจากนาซาเรธได้หรือฟิลิปก็ตอบว่ามาดูเถิดและตอนแรกนาธานาเอลมามองดูพระเยซูคริสต์เขามีความรู้สึกว่าพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ของแท้แต่เมื่อเขากำลังเดินเข้ามานะครับกำลังเดินเข้ามาหาพระเยซูคริสต์พระองค์ตรัสกับเขาบอกว่านาธานาเอลอิสราเอลแท้ไม่มีอุบายในตัวนาธานาเอลอึ้งเลยครับและพระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าตอนที่เจ้าอยู่ใต้ต้นไม้และพูดกับฟิลิปเราก็ได้เห็นเจ้าแล้วโอ้โหตอนนั้นนาธานาเอลถึงกับนิ่งอึ้งพูดไม่ออกเลยเพราะอะไรครับเพราะเขาคิดว่าเขาคือพันแท้เพราะเขาเป็นอิสราเอลแต่ปรากฏว่าพระเยซูบอกว่าเขาไม่ใช่พันแท้เพราะพันแท้ต้องอยู่ที่ภายในวันนี้เหมือนกันครับเราจะเป็นคริสเตียนพันแท้หรือไม่แท้อยู่ที่เราใกล้ชิดพระเยซูคริสต์เจ้าเราเกิดจากเถาวัลย์องุ่นของพระองค์หรือไม่หรือมาเอามาแปะไว้เป็นแค่ศาสนาเท่านั้นเองอย่างที่ผมกล่าวทุกครั้งนะครับเวลามีคนเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าผมจะกล่าวบอกว่าเราไม่ได้มาเปลี่ยนศาสนาเพราะเปลี่ยนศาสนาไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยการเปลี่ยนศาสนาไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยแต่การที่เราได้เข้ามาในพระเยซูคริสต์และให้พระองค์เป็นเจ้าชีวิตของเราและพระองค์เป็นเถาวัลย์องุ่นเราเป็นแขนงของพระองค์นั่นล่ะครับเราจึงจะได้รับพรจากพระองค์ที่แท้จริงมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะครับคริสตจักรในฟิลาเดลเฟียมาดูเด็ก9ขวบ3คนรับบัพติศมานะแล้วมีคนคนหนึ่งในนั้นชื่อโทนี่คัมโบโลก็อยากจะดูประวัติของคริสตจักรในช่วงนั้นนะครับเขาก็เห็นบันทึกของคริสตจักรนะครับที่เขาไปดูที่ฟิลาเดลเฟียนะครับคริสตจักรนั้นบอกว่าเขียนในบันทึกคริสตจักรว่าปีนี้ไม่ใช่ปีที่ดีของเราเราเสียสมาชิกวงเล็บตายไป27คนเราบัพติศมาคนแค่3คนพวกเขาเป็นแค่เด็กเขียนไว้ในบันทึกของคริสตจักรตายไป27คนบัพติศมาแค่3คนธุรกิจขาดทุนมากเลยแต่รู้ไหมครับว่าโทนี่คัมโบโลดูแล้วเขาบอกว่าคนแรกดิกไว้เป็นมิชชันนารีคนที่2ตัวเขาเองก็เป็นนักประกาศเรื่องพระเยซูคริสต์และคนที่3ก็คือโรเบิร์ตนิวแมนซึ่งเป็นอาจารย์โรงเรียนพระคัมภีร์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพระคัมภีร์3คนที่บัพติศมาและบันทึกของคริสตจักรว่าปีนี้เป็นปีที่ไม่ดีของเราเราเสีย27คนและมีเพียงเด็ก3คนที่บัพติศมาแต่เด็ก3คนนั้นกลับกลายเป็นพรมากมายดังนั้นเองอย่ามองในมุมมองของเราแล้วคิดว่ามันไม่ได้เรื่องมันไม่ได้อะไรมันใช้ไม่ได้มุมมองของเราบางทีเราจะคิดเป็นเหมือนกับว่านี่มันแค่เด็กคนหนึ่งนี่มันแค่เด็ก 2-3 คนแต่ในสายพระเนตรของพระเจ้าเด็กวันนี้อาจจะกลายเป็นคนที่เข้มแข็งและเกิดผลมากมายในวันหน้า
ดังนั้นเองอย่าดูถูกผลที่พระเจ้าได้ประทานให้กับเราพี่น้องที่รักครับและขอบคุณพระเจ้าโทนี่คัมโปโลรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าแม้บันทึกคริสตจักรบอกว่าเป็นเพียงเด็ก3คนเท่านั้นเองนั่นคือพันดีของพระเจ้าพันดีของพระเจ้าไม่ได้เกิดขึ้นจากสายตาของเราแม้ในเวลาวิกฤตพันดีของพระเจ้าก็จะเป็นพันที่อย่างมั่นคงเสมอทนแล้งทนฝนทนโควิดทนอะไรอีกทนกดไหลย้อนช่วงนี้กดเป็นกดไหลย้อนทนได้ทุกเรื่องนะครับทนปัญหาในครอบครัวทนปัญหาที่เกิดขึ้นในที่ทำงานเพราะเราเป็นพันแท้พันที่ทนทุกเรื่องได้นะทนกับลูกทนกับหลานทนกับสามีทนกับภรรยาทนกับทุกเรื่องเพราะพันนี้เป็นพันดีบอกกับตัวเองหน่อยครับเรามาจากพันดีทนทานเอเมนฮาเลลูยาทนเสมอนะครับพันนี้ทนได้นะครับไม่ใช่สีทนได้อย่างเดียวพันนี้ทนได้เอาละครับประการที่2ก็คือการดูแลที่ดีที่สุดอ่านด้วยกันครับเราเป็นเถาองุ่นแท้และพระบิดาของเราเป็นผู้ดูแลรักษาขอบคุณพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเถาองุ่นเราทั้งหลายเป็นแขนงและพระบิดาของเราเป็นผู้ดูแลรักษาว้าวนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเราได้รับการดูแลดีที่สุดจากพระเจ้าพี่น้องที่รักครับดังนั้นเองไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราแน่นอนเพราะอะไรเกิดขึ้นกับเราเป็นสิ่งที่งดงามมาจากพระเจ้าพระคัมภีร์ว่าอย่างนี้ครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราล้วนแต่เป็นสิ่งดีเสมอเพื่อเราจะเกิดผลใช่ไหมครับบางเรื่องอาจจะไม่ถูกใจเราแต่นั่นไม่สำคัญเท่ากับการทูลถามพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ประสงค์ให้ข้าพระองค์ทำอะไรในเวลานี้นั่นคือผลที่แท้จริงชีวิตของเราไม่ใช่เราจะเกิดผลแบบที่เราคิดแต่เมื่ออะไรก็ตามที่คนคนหนึ่งอยู่บนพระทัยของพระเจ้าคนนั้นกำลังเกิดผลพี่น้องที่รักครับเมื่อคืนผมดูฟุตบอลนะฮะจริงๆผมไม่ตั้งใจจะดูแล้วนะครับเมื่อคืนผมบอกพระเจ้าบอกว่าผมเนี่ยเหนื่อยมากแล้วก็ผมจะขอนอนตั้งแต่4 ทุ่มนอน4 ทุ่มที่ลิเวอร์พูลเตะตอนเที่ยงคืนครึ่งครับผมนอน4 ทุ่มแล้วผมก็รู้สึกเหนื่อยมากแล้วผมก็นอนนะพอนอนพอช่วงที่เป็นกดไหลย้อนใช่ไหมฮะก็เอาหมอนมาลองเขาบอกว่าอย่านอนราบต้องนอนให้หัวสูงขึ้นให้ตัวสูงขึ้นผมก็นอนแล้ววาปรากฏว่าติดประมาณ1 กว่าผมก็ตื่นมาเพราะว่าเนื่องจากนอนไม่เคยนอนแบบภาพแบบนี้ก็เลยนอนแบบนี้ก็ตื่นพอตื่นมาเสร็จแล้วก็ดูฟุตบอลโอ้วันนี้มีความสุขมากเลยลิเวอร์พูลชนะตั้ง4 ลูกเนี่ยนะแต่ว่าที่ประทับใจก็คือว่านี่บางครั้งเนี่ยนะครับเราจะสังเกตเลยว่าโค้ชไม่เอาบางคนลงโค้ชเอาบางคนลงไอเราคิดว่าไม่น่าจะเอาคนนี้ลงเลยผมไม่ชอบนักเตะคนหนึ่งมากชื่อว่าออกซ์เลดแชมเบอร์เลนผมไม่ชอบอย่างมากเลยแล้วก็โค้ชก็เอาเขาลงผมบอกทำไมเขาเอาลงแต่เพราะโค้ชรู้ไงครับโค้ชรู้ว่าควรจะให้เกิดยังไงให้ทำไมมันต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นโค้ชรู้ดีนะดังนั้นเองเราอยู่ข้างนอกบางทีเราพูดได้แต่โค้ชรู้ดีกว่าเรานั่นแค่มนุษย์นะครับพระเจ้ายิ่งกว่านั้นพระองค์ทรงทราบดีว่าใครควรอยู่ที่ไหนเวลาใดและเกิดผลอย่างไรเพื่อจะอยู่ในพระเนตรของพระเจ้าเพื่อจะอยู่ในแผนการของพระองค์พี่น้องที่รักครับพระคัมภีร์จึงกล่าวว่ายังไงครับอ่านด้วยกัน1 2 3ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธาขอทรงหันกลับเถิดพระเจ้าข้าขอทรงมองจากฟ้าสวรรค์และทรงเห็นขอทรงสนพระทัยในเถาวัลย์องุ่นนี้พี่น้องที่รักครับตอนนั้นคนที่อิดเป็นอิสราเอลเวลานั้นเขาเขียนบทความนี้ขึ้นมานะฮะเนื่องจากว่าพวกเขาหลายครั้งตกไปเป็นทาสตกไปเป็นนู่นนี่นั่นแล้วเขาบอกว่าขอหันกลับมาดูพวกเขาพี่น้องที่รักครับไม่ต้องขอหรอกครับพระเจ้าหันมาอยู่แล้วบางครั้งเราดูเหมือนกับอีกพระคัมภีร์ข้อนี้คือพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์เป็นเถาวัลย์องุ่นของพระองค์พระองค์ไม่สนใจเลยเหรอ
มีหรือพระองค์ไม่สนพระทัยพี่น้องเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับว่าพระเจ้าไม่สนพระทัยข้าพระองค์เคยรู้สึกไหมครับถ้ารู้สึกแบบนี้แล้วก็แปลว่าท่านผิดถนัดเลยพระเจ้าจะไม่สนพระทัยในเถาวัลย์องุ่นของพระองค์ได้ยังไงครับพระองค์สนพระทัยแน่นอนแม้บางครั้งพระองค์อนุญาตให้ปัญหาเกิดขึ้นพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ปราบดินให้มันอย่างลากลึกพระองค์และแผ่เต็มแผ่นดินพระองค์ทำให้มันได้เจริญเติบโตใช่ไหมครับและพระคัมภีร์บอกว่าคือกอซึ่งพระหัตถ์ขวาของพระองค์ได้ปลูกไว้และกิ่งที่พระองค์ได้ทรงให้เจริญแข็งแรงขึ้นเพื่อพระองค์เองพระองค์ได้ทรงดูแลทนุถนอมตลอดเวลาให้แข็งแรงขึ้นแต่แน่นอนครับในบางครั้งบางเหตุการณ์จะต้องเกิดขึ้นกับเราและเมื่อเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะครับนะฮะมีพระคัมภีร์ข้อหนึ่งนะฮะอ้าวข้อนั้นหายไปไหนเดี๋ยวปัญญาจารย์บท3ข้อ11บอกว่าพระเจ้าทรงให้ทุกสิ่งงดงามตามฤดูกาลของมันนะพระคัมภีร์บอกอย่างนั้นพระองค์ให้ทุกอย่างงดงามตามฤดูกาลของมันดังนั้นเองในทุกฤดูกาลของพระเจ้าพระองค์ให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นพระองค์ทรงดูแลเอาใจใส่อยู่เสมอขอบคุณพระเจ้าครับเพราะอะไรเพราะพระองค์รู้ครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเรามาอ่านด้วยกันข้อนี้เราคุ้นเคยกันดี1 2 3พระเจ้าตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าพระเจ้ามีแผนการที่ดีกับเราและพระองค์มีวิธีดูแลเราเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่ทุกขภาพแต่บางครั้งพระเจ้าให้ความทุกข์เกิดขึ้นกับเราเพื่อเราจะได้รับสิ่งที่ดีในวันข้างหน้าวันนี้เองนะครับการดูแลของพระเจ้าเป็นการดูแลดีที่สุดดังนั้นเองอย่าถามพระเจ้าว่าทำไมข้าพระองค์ต้องเจ็บช้ำน้ำใจแบบนี้แต่ถามว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์มีพระประสงค์อะไรจากข้าพระองค์นั่นคือสิ่งสำคัญนะครับถามคำถามใหม่เสมออย่าคำถามว่าทำไมต้องเจออย่างนั้นอย่างนี้แต่ถามว่าข้าพระองค์จะต้องทำอะไรในเหตุการณ์แบบนี้แล้วเราจะได้รับคำตอบแล้วเราสามารถจะเดินไปข้างหน้าและเกิดผลมากมายนั้นเพราะเราเชื่อว่าพระเจ้าดูแลเราอย่างดีที่สุดพี่น้องที่รักครับมีคนคนหนึ่งครับคนนี้ชื่อว่าอาจารย์วินเซนต์เขาเป็นโบสถ์ชื่อว่า Glad Tiding ข่าวดีนะ Glad Tiding Church โบสถ์นี้อยู่ที่มาเลเซียแล้วก็อยู่ที่อินโดนีเซียนะครับมีสาขาเยอะตรงนั้นนะฮะและเขาก็บอกว่าน้องสาวของเขาเนี่ยครับเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นตอนนั้นเขายังเด็กนะฮะแล้วก็เมื่อเดินทางไปที่นั่นพอมืดก็พยายามก็จะเดินกลับเข้าที่พักแต่ปรากฏว่ามีคน2คนที่เข้ามาดูเหมือนว่าจะเข้ามาประสงค์ไม่ดีกับเขาเวลานั้นเขาเริ่มอธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าขอเมตตาปกป้องพวกเราด้วยตอนนั้นเขายังเด็กพี่น้องที่รักครับเมื่อเขาอธิษฐานแบบนั้นนะครับพระเจ้าก็ส่งสิ่งหนึ่งมาให้ครับมันเป็นสุนัขพันอะไรนะพันนิวฟันแลนด์เนี่ยสุนัขพันนี้แหละครับส่งมาให้แล้วก็เป็นสุนัขพันนี้นะครับที่เข้ามาแล้วก็มากันโชกเห่าใส่2คนนั้นนะครับเห่าแบบกันโชกเลยนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างเขากับน้องนะครับแล้วก็กันโชกใส่2คนนั้นปรากฏว่า2คนนั้นก็ไปเดินออกไปนะครับแล้วก็สุนัขตัวนี้ก็นำทางไปถึงบ้านแล้วหลังจากนั้นเมื่อเขาเข้าไปในที่พักเรียบร้อยนะครับสุนัขตัวนี้ก็นั่งเฝ้าข้างหน้าแล้วก็ตอนเช้ามันก็หายไปแล้วไม่มีใครเจอมันอีกเลยครับสุนัขพันธุ์ชื่อเป็นสุนัขพันธุ์แบล็กนิวฟันแลนด์แบบนี้เขาบอกว่ามันเป็นสุนัขที่ใหญ่มากพี่น้องบางทีผมนึกถึงอะไรเลยไหมครับพออ่านบทความนี้โอ้พระเจ้าส่งทูตสวรรค์ของพระองค์มาในรูปนี้ด้วยเหรอทูตสวรรค์4ขาปกติพระองค์จะให้ทูตสวรรค์มีปีกอันนี้เอาเป็น4ขาเลยแต่ขอบคุณพระเจ้าครับแต่สิ่งที่เรารู้ก็คือว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการปกป้องอยู่เสมอเราเห็นพระเจ้าดูแลคนของพระองค์เราเห็นพระเจ้าเอาใจใส่คนของพระองค์เพราะพระองค์ดูแลเราอย่างดีที่สุดครับพี่น้องในชีวิตของเรา
ผมอยากจะให้เราจดสิ่งที่พระเจ้าได้ช่วยเหลือเราลงไปในกระดาษบ่อยๆเพราะอะไรครับจดแล้วก็อยู่ในสมุดของเราแล้วอ่านแล้วจะชื่นใจเพราะสิ่งที่พระเจ้าให้กับเรานั้นล้วนอัศจรรย์จริงๆครับดีงามดีมากนะครับในการที่เราเองได้ติดตามพระเจ้าเราเห็นสิ่งดีๆเกินความเข้าใจมีสิ่งที่อัศจรรย์อยู่เสมอเสมอเสมอเพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่น่ารักนั่นเองพี่น้องที่รักครับจึงขอดุลใจเราพระเจ้าเอาใจใส่เราเสมอเอาละครับนั่นคือประการที่สองประการที่สามก็คือเวลาที่ดีที่สุดพระองค์ประทานอะไรให้กับเราบ้างหนึ่งพระองค์ผ่านประทานพันธุ์ที่ดีคือพระองค์เองกับเราอันที่สองประทานการดูแลที่ดีที่สุดอันที่สามแน่นอนครับการที่คนคนหนึ่งเลือกพันธุ์อะไรขึ้นมาคนนั้นก็จะรู้ว่ามันจะเกิดผลเมื่อไหร่พระองค์กำหนดเวลาของพระองค์ในกิ่งแต่ละกิ่งในแขนงแต่ละแขนงพระองค์ทรงทราบดีว่ามันจะเกิดผลยังไงพระบิดาบอกว่าพระองค์เป็นเถาวัลย์องุ่นพระบิดาดูแลรักษาแน่นอนเราอยู่ในหัตถ์ของพระเจ้าอยู่ในเวลาของพระองค์ทุกอย่างมีกำหนดเวลาของพระองค์เสมออ่านด้วยกันครับเจอละครนี้หนึ่งสองสามพระองค์ทรงกระทำให้สรรพสิ่งงดงามตามฤดูกาลของมันพระองค์ทรงบรรจุนิรันดร์การไว้ในจิตใจของมนุษย์แต่มนุษย์ยังมองไม่เห็นว่าพระเจ้าทรงกระทำอะไรไว้ตั้งแต่ปฐมกาลจนการสุดปลายพระองค์ทำให้ทุกอย่างงดงามตามฤดูกาลของมันดังนั้นเองพระเจ้าได้ให้อะไรกับเรานอกจากพระองค์จะให้พันธุ์ดีกับเราพันธุ์ดีที่สุดแล้วพระองค์ดูแลดีที่สุดแล้วพระองค์ทรงกำหนดเวลาที่ดีที่สุดและพระองค์ทรงรู้ว่าเราควรจะกำหนดพระองค์กำหนดเวลาที่จะเกิดผลแบบไหนอย่างไรกับเราพี่น้องเคยเห็นถ้าพี่น้องปลูกต้นไม้พอเราปลูกได้แป๊บเดียวจะมีผลออกมาอย่างผมเคยที่บ้านเคยปลูกส้มส้มที่ปลูกยากมากนะครับปลูกยากมากเพราะว่าต้องใช้ยาเยอะนะแล้วก็สุดท้ายเราก็เลยพ่อก็เลยไม่เลี้ยงมันต่อเพราะว่าต้องใช้ยาเยอะเกินไปแล้วบอกว่าการที่เราปลูกส้มแล้วกินยาเข้าไปจะมีประโยชน์อะไรล่ะดังนั้นเราก็ไม่กินดีกว่าอย่ากินส้มมันซะนะครับก็เลยไม่ปลูกนะแต่ว่าตอนที่ปลูกส้มเนี่ยนะครับพอปลูกได้ปีแรกครับกิ่งมันจะออกลูกเลยครับแต่เขาต้องทำยังไงครับตัดทิ้งเพราะอะไรครับมันไม่ควรเกิดถ้ามันเกิดถ้าเราปล่อยให้มันอยู่มันจะตายเพราะอะไรครับมันยังโตไม่พอจะเกิดลูกบางครั้งเนี่ยนะครับพระเจ้าพระองค์ทรงทราบเวลาของแต่ละคนและพระองค์กำหนดเวลาของแต่ละคนเอาไว้ดูเหมือนจะดีแต่พระเจ้าบอกเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นแล้วเราก็บอกว่าแหมมันกำลังไปได้ดีนะพระเจ้าบอกใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวพระองค์มีเวลาของพระองค์ดังนั้นเองพระเจ้าพระองค์ทรงมีเวลาของพระองค์ในทุกเรื่องพระองค์มีเวลาที่งดงามในทุกเรื่องดังนั้นเองไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นแหละครับเมื่อเราชีวิตของเราอยู่ในหัตถ์ของพระเจ้ารู้ว่าพระเจ้าเลี้ยงดูเราพระองค์เอาใจใส่เราพระองค์มีวันเวลาแน่นอนและพระองค์บอกว่าพระองค์ทำอยู่เนี่ยนะครับมนุษย์มองไม่เห็นว่าพระเจ้าทำอะไรไว้ตั้งแต่ปฐมกาลจนสุดปลายเราไม่รู้เมื่อเราไม่รู้สิ่งที่เราควรจะทำได้สิ่งเดียวคือวางใจสงบเดินไปกับพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเมื่อวานมีน้องคนหนึ่งก็ไลน์มาคุยกันนะฮะเขาเองเนี่ยนะครับต้องลูกเขาไม่ค่อยแข็งแรงอย่างมากมีโรคภัยไข้เจ็บเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่สามารถไปเรียนโรงเรียนปกติได้เนื่องจากลูกของเขาไม่แข็งแรงแต่ว่าในช่วงโควิดแบบนี้เนี่ยนะครับไม่ต้องพูดถึงโรงเรียนเลยครับไปไหนก็ไม่ได้เขาก็เลยหาพี่เลี้ยงมาแต่ว่าในการหาพี่เลี้ยงเขาอธิษฐานขอพระเจ้านำพาครอบครัวของเขาเนี่ยนะครับเป็นครอบครัวที่ไม่ใช่เป็นคริสเตียนนะครับเป็นครอบครัวที่เป็นมุสลิมแต่ขอบคุณพระเจ้าทราบไหมครับครอบครัวของเขาตัวเขาเองไม่ใช่เป็นมุสลิมนะครับเขาเป็นคนพุท
แต่ไปแต่งงานอยู่กับครอบครัวที่เป็นมุสลิมดังนั้นเองเนี่ยเขาเองก็อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะหนักใจนะครับแต่ว่าเขาได้พี่เลี้ยงมาและพี่เลี้ยงเป็นคนฟิลิปปินส์และพี่เลี้ยงเนี่ยนะครับพูดภาษาอังกฤษกับลูกของเขาจนลูกของเขาพูดภาษาอังกฤษคล่องปลื้อเลยครับและที่อัศจรรย์กว่านั้นก็คือพี่เลี้ยงคนนี้สอนแต่พระคัมภีร์ให้ตลอดเลยสอนเรื่องราวในพระคัมภีร์สอนร้องเพลงสอนอะไรเกี่ยวกับพระเจ้าจนลูกสาวเนี่ยนะครับร้องเพลงพระเจ้าภาษาอังกฤษให้พ่อเขาฟังและเมื่อวานเนี่ยครับเขาถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็เอาส่งมาให้ผมดูด้วยและผมบอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆพระเจ้ามีแผนการที่ยอดเยี่ยมพระเจ้ามีวิธีการที่จะทำอะไรในครอบครัวของเขาโดยวิธีการของพระองค์แต่ละคนเราไม่รู้ไม่เหมือนกันเวลาเขาจะมาโบสถ์ก็ลำบากมากนะครับเวลาเขาจะไปโบสถ์ก็ลำบากจริงๆเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาจะไปโบสถ์เนี่ยต้องแอบไปโบสถ์นะฮะแต่เดี๋ยวนี้เขามีพระเจ้าอยู่ในบ้านของเขาลูกของเขาได้ฟังเรื่องของพระเจ้าบ้านของเขาสามารถร้องเพลงพระเจ้าเพราะลูกพ่อเขารักลูกแล้วลูกจะทำอะไรก็ได้ลูกก็ร้องเพลงพระเจ้าในบ้านเต็มไปด้วยเสียงเพลงของพระเจ้าทั้งที่ไม่ใช่เป็นบ้านคริสเตียนแต่ขอบคุณพระเจ้าครับพระเจ้าพระองค์ทรงมีวิธีการของพระองค์งดงามในรูปแบบของพระองค์เสมอเห็นไหมครับดังนั้นเองเวลาจะทำอะไรก็ตามพี่น้องที่รักครับขอเพียงไว้วางใจในพระเจ้าพระบิดาเป็นผู้สร้างพระองค์ทราบและกำหนดว่าเราจะเกิดผลเมื่อไหร่ตรรกะของมนุษย์ไม่สามารถใช้ในงานของพระเจ้าเราไม่สามารถจะเกิดผลในเวลาที่เราคิดแต่พระองค์กำหนดชีวิตของเราไว้เพื่อจะเกิดผลพระองค์เป็นผู้กำหนดพระองค์เป็นผู้วางแผนตรรกะของเราใช้ไม่ได้อยู่ที่ตรรกะของพระเจ้าเท่านั้นเราอ่านข้อนี้ด้วยกันครับ1 2 3เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงยกท่านเมื่อถึงเวลาอันควรเวลาอันสมควรหมายถึงเวลาที่พระองค์ทรงวางเอาไว้เราจะเกิดผลเมื่อเราถ่อมใจลงกับพระองค์ใกล้ชิดพระองค์ซึ่งเดี๋ยวจะพูดด้วยกันในสัปดาห์ต่อไปพูดถึงเงื่อนไขของการเกิดผลมากมายหลายข้อด้วยกันนะครับแต่วันนี้ได้พูดถึงเรื่องของสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับเราเวลาที่ดีที่สุดที่พระเจ้าเตรียมไว้เราก็ต้องยอมรับเวลาอันสมควรบางครั้งเราก็เร่งเวลาเหลือเกินพี่น้องใจร้อนไหมครับเราบางครั้งอย่าใจร้อนเกินไปนะฮะบางครั้งเราทำไม่ได้หรอกครับในบางเรื่องบางอย่างพระองค์อาจจะยกเราขึ้นในโลกนี้โดยเฉพาะยิ่งในวันที่พระองค์เสด็จกลับมาพระองค์จะยกเราขึ้นแน่นอนในพระคัมภีร์ฉบับอเล็กซานเดียคำว่าเวลาของพระองค์เนี่ยนะครับมันแปลในฉบับอเล็กซานเดียว่าในช่วงเวลาแห่งการเยี่ยมเยียนเช่นเดียวกับเอธิโอเปียบอกว่าเมื่อพระองค์เสด็จมาเยี่ยมเยียนท่านแล้วขอบคุณพระเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จเข้ามาเยี่ยมเยียนเราในสิ่งที่เราเองคิดไม่ถึงเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นการยกขึ้นของพระองค์ในสิ่งนั้นด้วยที่ผมบอกว่าตรรกะของมนุษย์เนี่ยนะครับใช้ไม่ได้กับเวลาของพระเจ้าพระเจ้ารู้ดีว่าควรจะกำหนดให้เกิดผลเวลาไหนมีผู้หญิงคนหนึ่งครับเชื่อพระเยซูได้ไม่กี่นาทีก็เกิดผลละคนนี้พระเยซูคริสต์เจ้าไปหาเขาที่เมืองสิกขาสาวกเข้าไปซื้อของในตลาดส่วนพระเยซูคริสต์เจ้าประทับที่บ่อนะครับซึ่งไม่มีถังตักน้ำแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งมาตักน้ำตอนเที่ยงปกติเขาตักน้ำตอนเช้าไม่มีใครตักน้ำตอนเที่ยงนะครับแต่ผู้หญิงคนนี้มาตักน้ำตอนเที่ยงและเมื่อมาตักน้ำพระเยซูคริสต์เจ้าก็ทรงตรัสกับเธอบอกว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าท่านเป็นชาวยิวทำไมมาดื่มขอน้ำจากฉันซึ่งเป็นชาวสมาเลียพระเยซูก็ทรงตรัสกับเธอบอกว่าถ้าเจ้าได้รู้จักคนที่ขอน้ำดื่มจากเจ้าผู้หญิงคนนี้ได้รู้ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยนะครับเมื่อพระองค์ตรัสว่าคนที่ขอน้ำดื่มจากเจ้าเนี่ยเธอจะขอน้ำดื่มจากพระองค์ด้วยแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ต้องสงสัยว่าพระองค์จะมาท่านจะมาขอท่านจะตักน้ำในน้ำจะตักน้ำในบ่อได้ยังไงในเมื่อท่านไม่มีถังและบ่อเนี้ยเขาสร้างมานานแล้วท่านไม่มีถังจะตักได้ยังไงแต่พระเยซูคริสต์เจ้า
หลังจากนั้นที่หลังจากสนทนากันไปพระเยซูคริสต์เจ้าก็คุยกับเธอบอกว่าไปเรียกสามีของเจ้ามาเธอก็บอกว่าโอ้ไม่มีสามีไม่มีพระเยซูคริสต์ทรงตรัสว่าเจ้าพูดแล้วว่าเจ้าไม่มีเพราะเจ้ามีมา5คนแล้วไอ้ที่มีอยู่ไม่ใช่ของเจ้าผู้หญิงคนนี้ทราบความจริงว่าพระเยซูคริสต์พระองค์เป็นผู้เผยพระชนะของพระเจ้าเธอเองเริ่มพบสันติสุขแท้ในชีวิตและเธอรู้ว่าตอนนี้ผู้ที่มาอยู่ต่อหน้าเธอต้องการให้น้ำทำนองชีวิตกับเธอเนี่ยนะครับคนนี้เป็นมาจากพระเจ้าแน่นอนเธอก็เลยทิ้งหม้อน้ำครับแล้วเป็นไงครับวิ่งเข้าไปในเมืองแล้วบอกกับทุกคนในเมืองบอกว่ามาดูสิท่านผู้นี้เป็นพระคริสต์ได้ไหมนะครับอ่านข้อนี้39ด้วยกันครับ1 2 3ชาวสมาเรียเป็นอันมากที่มาจากเมืองนั้นได้มีศรัทธาในพระองค์เพราะคำพยานของหญิงผู้นั้นที่ว่าท่านเล่าถึงสิ่งสารพัดซึ่งฉันได้ทำชาวสมาเรียเป็นอันมากได้ศรัทธาในพระองค์เพราะคำพยานของใครครับของผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนี้เชื่อพระเยซูคริสต์มากี่นาทีครับเดี๋ยวเดียวเองแล้วอดีตของเธอก็แย่ด้วยนะแต่ขอบคุณพระเจ้าตรรกะของมนุษย์ใช้กับงานพระเจ้าไม่ได้แม้แต่นิดเดียวพระองค์ใช้ใครก็ได้เมื่อไรก็ได้ขอเพียงแต่คนนั้นยอมจำนนกับพระเจ้าดังนั้นเองวันนี้ผมจึงบอกว่าผมย้ำตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่าคิดว่าเราเป็นคนเก่งเพราะพระเจ้าไม่สนใจว่าใครเก่งแม้แต่นิดเดียวจำไว้นะครับเราเองนั้นจะต้องยอมถ่อมใจลงต่อพระเจ้ารู้ว่าทุกอย่างมาจากการประทานของพระองค์พระองค์เป็นพันธุ์ที่ดีพระองค์ดูแลอย่างดีพระองค์ให้เวลาที่ดีที่สุดกับเราชีวิตของเราอยู่ในหัตถ์ของพระองค์เสมออย่ารู้สึกพยองในความสำเร็จของเราและอย่าคิดว่าเราสำคัญจนเกินไปพี่น้องที่รักครับมีคนหนึ่งชื่ออโดนิรัมจัดสันคนนี้นะครับสำเร็จจากมหาวิทยาลัยแล้วก็ไปเรียนต่อโรงเรียนพระคัมภีร์ได้รับโทรศัพท์มาจากโบสถ์ที่ทันสมัยแห่งหนึ่งในบอสตันบอกเชิญมาเป็นผู้ช่วยสีบานเขาปฏิเสธทันทีครับเพราะพระเจ้าเรียกเขาให้ออกไปประกาศพระนามพระเจ้าในประเทศที่คนอื่นไม่ต้องการคือประเทศพม่าเขาบอกว่าเขามีภาระใจที่พม่าและเขาก็เดินทางไปที่พม่าอโดนิรัมจัดสันเริ่มต้นไปประกาศพระนามพระเจ้าที่พม่าพี่น้องทราบไหมครับหลังจากที่เขาออกมาจากพม่ามีคริสเตียนพม่าเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าประมาณ 50,000 คนที่นั่นพี่น้องรู้ไหมครับว่าคริสเตียนพม่าเยอะกว่าประเทศไทยตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วจนถึงวันนี้เพราะคนคนหนึ่งตั้งใจกับพระเจ้าว่าเขาจะอยู่ไปในที่พระเจ้าให้ไปทำในที่พระเจ้าให้ทำและเขาก็เกิดผลตามพระทัยของพระเจ้าวันนี้เหมือนกันครับเราเป็นกิ่งของพระเจ้าพระองค์เป็นเถาเราแค่ทำในสิ่งที่เราจะต้องทำซึ่งในสัปดาห์ต่อๆไปก็จะพูดถึงเรื่องของเถาจะเกิดผลได้ยังไงนะครับการลิดชำระการถูกยกขึ้นการอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดที่จะพูดด้วยกันต่อไปในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับพูดถึงเงื่อนไขของการที่จะเกิดผลและกันเองวันนี้พระเจ้าบอกกับเราว่าพระองค์ให้สิ่งดีกับเราเพียงแต่อะไรครับเพียงแต่เราวันนี้ยอมที่จะวางใจในพระองค์ไหมพระองค์เป็นพันธุ์ที่ดีพระองค์ดูแลอย่างดีพระองค์มีเวลาที่ดีวันนี้สงบกับพระเจ้าให้พระเจ้านำให้พระเจ้าดูแลเราต่อไปไว้วางใจพระองค์อธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าข้าหลายขอบคุณพระองค์เจ้าที่พระองค์ทรงดูแลข้าหลายเสมอและวันนี้เป็นวันอีกวันหนึ่งที่ข้าหลายปรารถนาจะเติบโตขึ้นในพระองค์เจ้าปรารถนาที่จะสงบในพระองค์เจ้าเป็นกิ่งที่อยู่ในเถาของพระองค์เจ้ารู้ว่าพระองค์เป็นพันธุ์ที่ยอดเยี่ยมพระองค์ดูแลข้าหลายอย่างยอดเยี่ยมไม่ขอกังวลใดๆวันนี้ถ้าคำหลายกังวลอยู่พระเจ้าข้าขอพระเจ้าเมตตาเอาความกังวลนั้นออกไปใส่ความวางใจแทนข้าแต่พระเจ้าเพราะพระองค์มีเวลาที่ยอดเยี่ยมและพระองค์ทรงทราบวันเวลาที่พระองค์จะยกเราทั้งหลายขึ้นข้าหลายจึงขอมอบชีวิตไปกับพระองค์
อธิษฐานด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนมีบทเพลงหนึ่งครับที่อยากจะให้เราร้องเป็นบทเพลงเด็กๆที่คิดว่าเราน่าจะร้องกันได้ขึ้นเพื่อพระเยซูอยู่ในสวนของท่านท่านบำรุงเฝ้ารักษาพอรักข้ามหันกิ่งและก้อนทั้งหลายโอจงโตขึ้นเพื่อท่านฉันอยากเป็นเช่นเท่างามเกิดพ้นนี้คุณแม่สอนในละวีตอนที่ผมเด็กๆมากๆเลยตอนนั้นอายุได้สัก 7-8 ขวบได้นะครับยังจำเพลงนี้ได้จนทุกวันนี้นะครับอ่ะร้องได้กันครับกลับมาเป็นเด็กเรียกละวีอีกครั้งหนึ่ง 2-3 โตขึ้นเพื่อพระเยซูอยู่ในสวนของท่านท่านบำรุงเฝ้ารักษาพอรักข้ามหันกิ่งและก้อนทั้งหลายโอจงโตขึ้นเพื่อท่านฉันอยากเป็นเช่นเท้างามเกิดพ้นอุดมนานอีกครั้งครับโตขึ้นเพื่อพระเยซูอยู่ในสวนของท่านท่านบำรุงเฝ้ารักษาพอรักข้ามหันกิ่งและก้อนทั้งหลายโอจงโตขึ้นเพื่อท่านฉันอยากเป็นเช่นเท้างามเกิดพ้นอุดมนั้นข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าวันนี้เป็นอีกวันข้ามหลายได้เข้ามาที่นี่เพื่อจะนมัสการพระองค์พระองค์เป็นเถาองุ่นแท้พระบิดาเป็นผู้ดูแลรักษาพระองค์ให้สิ่งดียอดเยี่ยมกับข้าพเจ้าอยู่เสมอวันนี้ขอให้ข้าพเจ้าเกิดผลตามพระทัยของพระองค์ขอฝากชีวิตไว้ในหัตถ์ของพระองค์เกิดผลตามพระทัยของพระองค์ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าวันนี้ข้าพเจ้าแยกย้ายกันไปพันธกิจต่างๆที่จะต้องทำในช่วงบ่ายไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามที่ข้าพเจ้าออกไปรับใช้จะเกิดผลมากมายตลอดจนการเรียนพระคัมภีร์ในตอนเย็นและงานตลอดสัปดาห์นี้ที่ข้าพเจ้าจะต้องทำไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรือว่างานของคริสตจักรข้าพเจ้าขอการอวยพรมาจากพระเจ้าผู้เป็นเถาวัลย์หนุนแท้ของข้าพเจ้าผู้ทรงเป็นผู้ดูแลอย่างยอดเยี่ยมผู้ทรงกำหนดวันเวลาทุกอย่างไว้และขออวยพรข้าพเจ้าด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ให้ความตั้งใจดีทุกประการและความเชื่อข้าพเจ้าสำฤทธิ์ผลโดยพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน